ค่ะครัวมาดามจอยยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูทอดเจียงไฮกันนะคะก่อนเราจะเข้าถึงวิธีการทำเราก็มาดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะมีพริกไทยดำป่นนี่นะคะแล้วก็ลูกผักชีนะคะอันนี้ลูกผักชีป่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ผงรากผักชีป่นนะคะแต่ถ้าใครมีรากผักชีนะคะใช้รากผักชีได้เลยค่ะแต่มาดามไม่มีรากผักชีนะคะเลยมาดามก็ใช้ผงผักชีป่นค่ะซีอิ๊วขาวค่ะกระเทียมตำละเอียดค่ะน้ำปลาตรงนี้นะคะมาดามใช้เนื้อหมูที่ติดมันนะคะก็หั่นประมาณชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็แป้งสาลีค่ะแล้วใส่เนื้อหมูนะคะหลังจากใส่เนื้อหมูเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ลูกผักชีค่ะรากผักชีป่นพริกไทยป่นกระเทียมน้ำปลาซีอิ๊วขาวหลังจากที่เราทำการขยำขยำหมักจนได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการนำเข้าตู้เย็นนะคะหมักไว้นะคะประมาณสัก30นาทีหรือถึง1ชั่วโมงนะคะหรือว่าเราจะค้างคืนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทอดต่อนะคะหลังจากที่เราเข้าตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็ออกมานะคะหลังจากเราแช่เย็นได้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาตั้งน้ำมันกันนะคะไฟก็มาประมาณปานกลางนะคะแล้วรอน้ำมันเดือดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลงทอดหมูกันนะคะหลังจากน้ำมันเราเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็มาทำการใส่หมูที่เราหมักThank you.
นี่นะคะเราก็จะได้หมูประมาณนี้นะคะ